ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้มีคนแนะนำเขาอยากเห็นนะครับต้นฤาษีผสมนะครับวันนี้ผมเลยจะทำการขยายพันธุ์ต้นฤาษีผสมนะครับตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งครับที่สวยนะครับเหลืองแดงครับฤาษีผสมตัวนี้ก็เป็นตัวยอดฮิตตัวหนึ่งนะครับเป็นไม้ด่างไหมครับตามกระแสเขาหน่อยครับฤาษีผสมครับสายพันธุ์ต้นนี้ก็จะเป็นเหลืองกับแดงนะครับสลับกันสวยๆครับนะปลูกเป็นต้นครับเขาจะเป็นช่อสวยๆครับหน้าฝนครับเหมาะแก่การปักชํานะครับรากเขาจะออกไวนะครับแต่เราต้องผสมดินให้เขาโป่งๆเลยนะครับดินเขาต้องผสมกับกาบมะพร้าวครับน้ําเขาจะได้ไม่ขังครับสวยๆนะครับสายพันธุ์ต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวแดงครับจะเป็นใบแฉกเหมือนกันครับแต่ตัวนี้คือจะเปลี่ยนจากตัวด่างครับเป็นตัวสีแดงครับข้างในก็จะเป็นสีเข้มนะครับตัวนี้ไม่ด่างแต่ว่าแดงจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะครับตัวนี้ครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยนะครับที่ผมชอบครับเวลาเขาเป็นกอต้นใหญ่ๆครับจะสวยครับวันนี้เอามา1กรัมครับเดี๋ยวเราจะไปปักชํากันนะครับวันนี้ครับต่อมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองๆเขียวๆครับลักษณะของใบก็เหมือนกับเมื่อ2สายพันธุ์ก่อนเมื่อก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่สีนะครับสีเหลืองสวยคนละแบบครับเขาอาจจะเอาสีเหลืองกับสีแดงผสมกันนะครับก็ได้มาเป็นสีนี้ครับอันนี้คือในความคิดของผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแดงอีกตัวหนึ่งครับที่จะไม่เหมือนใครนะครับกระดูกใบเขาจะเป็นสีเขียวนะครับใบเขาจะแฉกไม่เยอะนะครับเหมือนกับ3สายพันธุ์เมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับแฉกจะไม่ลึกนะครับของขอบใบนะครับกระดูกใบจะเป็นสีเขียวสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งสายพันธุ์นะครับขอบจะเป็นชมพูนะครับผมดูแล้วเหมือนใบมะเขือเทศนะครับต้นนี้นะครับที่ผมดูครับสวยเป็นคนละแบบครับข้างในจะเป็นสีเกือบดำนะครับขอบที่เป็นสีชมพูออกขาวๆหน่อยครับจีดๆหน่อยครับตัวนี้ก็ไม่แฉกเล็กนะครับตัวนี้เขาขอบไปเขาจะเป็นเหมือนกับดอกไม้ครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับด่างนะครับเห็นไหมครับใบเขาจะไม่อยากลึกเกินนะเขาขอบใบนะครับมีนิดหน่อยเป็นร่อนๆนะครับเขียวน้ำตาลจะออกแดงพวกนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากครับส่วนมากที่ผมปลูกทุกต้นผมมักจะชอบนะหามาปลูกนะต้นนี้ก็เป็นอีกต้นเมื่อกี้มันใบจะกว้างครับแต่ตัวนี้จะเป็นใบแหลมครับแต่ตัวนี้จะออกเหลืองหน่อยครับเหลืองน้ำตาลครับสวยเป็นคนละแบบมีเสน่ห์คนละอย่างครับเห็นไหมครับตัวนี้จะใบใหญ่กว่าครับตัวนี้จะใบแหลมครับสีเขาแตกต่างกันครับเหลืองกับเขียวเข้มครับแล้วก็น้ำตาลนะครับผมวันนี้ผมจะใช้ดินถุงละ10บาทนะครับในการปลูกครับจะได้ปักง่ายครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะครับ
สวยๆครับน่ากินนะครับเหมือนผักสลัดนะครับนี่ครับกระถางที่ผมใช้เตรียมทำการปลูกครับก็ดินละหุงละ10บาทครับแล้วก็รดน้ำครับแล้วก็ใช้ไม้ครับปักคำรูไว้นะครับก้านจะได้ไม่ช้ำครับเวลาเราปักนะครับก็ปลูกเหมือนต้นไม้ทั่วไปครับแล้วก็ปักกดนิดหน่อยนะครับกดให้เขาอยู่ตัวนะครับสวยๆครับอย่าลืมนะครับเอาตรงนี้นะครับโยมดินนะครับเพราะรากเขาจะออกตามข้อนะครับข้อของใบนะครับสวยงามมากครับต้นโปรดของผมครับต้นโปรดต้องปักให้มันสวยๆกดนะครับอย่าให้ต้นเขาเอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเขาจะได้สวยๆนะครับตัวนี้บ้างครับน่าจะสวยอยู่เอาละครับกระถางน่าจะหมดแล้วนะครับยังอีก2สายพันธุ์นะครับพี่ผมยังไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวต้องหากระถางมาเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกครับเก็บมาเยอะเกินครับไม่ได้ปลูกอีกตั้งหลายต้นนะครับก็ขี้เกียจปลูกเหมือนกันครับมันเยอะครับแต่พวกนี้คือถ้าเราปลูกแล้วเราต้องขยันตัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวต้นแก่เขาแล้วเขาก็จะตายนะครับเราต้องตัดให้เขาแตกตาแตกกิ่งแล้วก็บ่อยๆครับไม่งั้นเขาจะไม่สวยนะครับยิ่งตัดยิ่งสวยครับเห็นไหมครับที่ผมปักเอาไว้ครับด่างสวยๆหน้าฝนนะครับลองหามาปักกันได้นะครับอ
วยงามครับเดี๋ยวถ้ายังไงฮะเขาติดหรือใบเขาตั้งแล้วเนี้ยครับเดี๋ยวผมก็มาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับนะเดี๋ยวขอตัวไปปลูกมาอีกนะครับกระถางพวกนี้ครับอีกเยอะนะครับใบด่างสวยๆนะครับหลากหลายสีสันนะครับแต่วันนี้เราเอามาแค่ไม่กี่สายพันธุ์นะครับเดี๋ยววันหลังมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเขาจะสวยขนาดไหนครับครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ